มันมีอันนึงนะที่ครูอมโค้ดแนะนำเลยนะครูอมตั้งหลายรอบมากนะว่าอันเนี้ยมันสำคัญมากแล้วมันใช้งานได้ดีอันเนี้ยโค้ดเวิร์กเลยเวิร์กมากๆนะครับคือบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะแต่ว่าอันเนี้ยเวิร์กมากๆจริงสวัสดีครับพบกับครูอมอีกแล้วนะครับวันนี้ครูอมมีทริปนะครับในการใช้โปรแกรมProcreate นะครับในการทำให้ทำงานง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับโดยทริปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าของ Gesture Control นะครับที่ครูออมบอกได้เลยนะว่าสำหรับคนที่ใช้งาน Procreate เนี่ยถ้าเราใช้ Gesture Control นะครับงานจะง่ายขึ้นมากๆครับคือแตกต่างแบบเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราไปดูกันดีกว่านะครับการใช้พวก Gesture ครับ Gesture Control นะครับเป็นกดตรงนี้นะครับปุ่มนี้ตรงเทียมเป็นรูปประแจเนี่ยครับ preference gesture control ทีนี้สิ่งที่สำคัญเลยในการใช้กับ gesture control นะอย่างแรกนะ eyedropper นะครับก็ปกติเขาตั้งไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับกดตัวนี้ค้างนะครับมีค้างแล้วก็จิ้มที่สีนะครับมันก็จะจิ้มอย่างนี้นะครับแต่ปกติเนี่ยเขาจะตั้งไว้2ปุ่มนะครับก็คือพิมพ์นะตัวนี้นะนี่เขาตั้งไว้ตรงนี้กับตัว touch นี่ครับได้2ปุ่มกด2ปุ่มได้เลยก็ตั้งไว้2อันนี้ก็ได้อย่างที่2ก็คือการใช้ Quick Menu นะครับแนะนำว่า Quick Menu ใช้อันนี้ครับนี่จะแบบคัดแล้วรอแป๊บนึงเนี่ยรอแค่นี้มานี่ไม่ให้มันเร็วเกินไปช้าไม่ให้ช้าเกินไปกูออมใช้ประมาณ 0.4 นะครับอันนี้ดูจากหลายยูทูบเบอร์นะที่เขาใช้ Procreate เขาใช้อันนี้กันกูออมจะมีความรู้สึกว่า Full Screen ถ้ามันไม่ค่อยสำคัญนะก็ปิดไปก็ได้ปิดไปนะ Full Screen ปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็คือตัว Key Layer ใช้ตัว4 Finger Tap ก็ได้นะครับเพราะว่าสครับอ่ะมันบางทีใช้แล้วมันชอบเปลี่ยนหน้าจอนะครับอย่างเงี้ยมันชอบไปเปลี่ยนหน้าจออย่างเงี้ยซึ่งไม่ค่อยเวิร์คไอตัวสครับนะครับอ่ะสมมติว่านะปึ๊บเนี่ยมันจะเคลียร์เลยเห็นไหมครับ4ปึ๊บเคลียร์หน้าจอไปเลยซึ่งมันเร็วนะสำหรับคนที่แบบวาดๆลบๆอ่ะนะค่อนข้างเร็วเลยนะครับเร็วดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นอย่างงี้ครับ2นิ้วอันดู3นิ้วรีดู4นิ้วเคลียร์เนี่ยถ้าเกิดเราใช้กรณีแบบเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการใช้ฟูลสกรีนนะนะครับเราใช้4นิ้วก็ได้นะฟูลสกรีนอาจจะตั้งเป็นปุ่มอื่นก็ได้นะเพราะว่าฟูลสกรีนเอาจริงนะสำหรับการใช้งานจริงอ่ะมันใช้ไม่ได้บ่อยหรอกไม่ได้บ่อยมากนะครับการใช้ฟูลสกรีนนะครับเอา4นิ้วมาเป็นเคลียร์ดีกว่านะครับโอเคนะควิกเมนูเนี่ยก็คือมันถูกตั้งไว้นะใช้ปึ๊บแต่ว่านี่ใช้ทันนะใช้นิ้วนะครับเวลาวาดอยู่วาดอยู่นี่ก็ปึ๊บเนี่ยเรารอเห็นป่ะรอแป๊บนึงก็ปรับแล้วแต่ความเร็วที่เราชอบไปกันให้เร็วกว่านี้นิดนึงก็ได้แต่คิดว่านี่กำลังดีนะทีนี้ตัวนี้นะครับ flip horizontal นะครับปึ๊บเนี่ยกลับด้านเอาไว้เวลาแบบเราวาดแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันเบี้ยวไม่เบี้ยวนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะ flip ของโปรแกรมนี้นะครับถ้ากด flip ตรงนี้คือมัน flip จริงๆนะคือมัน flip แบบเขาเรียกว่ามัน flip ไปเลยอะนะครับต้องกลับคืนด้วยนะถ้าเป็นโปรแกรมอย่าง clip studio เนี่ยมันมี flip สองแบบมันมี flip จากวิวด้วยนะครับโปรแกรมนี้รู้สึกจะ flip จากวิวไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง key layer ใช่มั้ยถ้าไม่คิดอะไรมากเราเอาเคลียร์เลเยอร์ตรงนี้ก็ได้เคลียร์ปุ๊บเนี่ยในการเคลียร์เลเยอร์นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการเร็วๆใช้4นิ้วนะถ้าใครคิดว่าไอ้ปุ่มเคลียร์เลเยอร์เนี่ยมันเป็นปุ่มที่เราใช้บ่อยจริงๆนะแนะนำว่าไอ้ปุ่มฟูลสกรีนนะตั้งเป็นอันนี้แทนนะไอ้4นิ้วเนี่ยตั้งเป็นเคลียร์เลเยอร์แทนนะครับโอเคนะจะมีอะไรบ้างนะที่เราใช้บ่อยๆนะจะมีฟิลเลเยอร์ฟิลเลเยอร์คืออะไรฟิลเลเยอร์คือเลือกสีมาฟิลเลยปุ๊บแบบนี้อันนี้ใช้บ่อยเวลาทำพื้นหลังตั้งเลเยอร์ใหม่มาอย่างงี้นะครับแล้วเราก็แบบกดปุ๊บแล้วก็ฟิลอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็จะมี add text ที่เก็บเป็นกดหานะก็กดตรงนี้เลยก็ได้นะเพื่อความเร็ว add text นะพิมพ์มาไม่ค่อยใส่ฟอนต์ในโปรแกรมนี้นะครับจะไปใส่ใน Photoshop มากกว่านะเพราะมันใช้งานง่ายกว่ามีฟอนต์เยอะกว่านะครับฟอนต์ปกติไม่ค่อยใช้ text ในโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าเวลามันไปเซฟเป็น Photoshop บางทีมันก็มีปัญหาก็ไปดีกว่านะครับอ่ะทีนี้กดค้างนะครับแอดเทคนะอันฟ้าล็อกคือแบบกดแล้วล็อกนะจริงๆอันฟ้าล็อกก็ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับก็คิดว่าอาจจะสำคัญน้อยลงมานะครับจะตั้งในนี้ก็ได้นะครับตั้งในนี้ก็ได้อันฟ้าล็อกนะครับตรงนี้ก็จะมีเรฟเฟอร์เรนซ์อันฟ้าล็อกอ่ะจะแล้วแต่คุณจะใช้แล้วกันนะครับเนี่ยอันฟ้าล็อกเรฟเฟอร์เรนซ์เนี่ยจิ้มค้างนะครับปุ๊บมันจะเปลี่ยนได้นะครับเมอร์เลเยอร์ก็ได้เมอร์เลเยอร์ก็ดีนะเมอร์เลเยอร์ก็ถือว่าใช้บ่อยแต่เมื่อเลเยอร์เราไปหนีบเองก็ได้นะในตัวควิกเมนูเนี่ยมันกดตรงกลางค้างเนี่ยมันสามารถตั้งบวกได้อีกหลายอันเลยนะครับก็แนะนำว่าอ่ะเนี่ย1 2เนี่ยเลือกมานะครับว่าจะใช้ทำอะไรนะครับอย่างไอ้ตระกูลถ้าเราบวกมาเนี่ยแนะนำว่าอีกอันนึงอ่ะเอาไว้ใช้พวกฟิลเตอร์นะครับตั้งไว้อย่างงี้ก็ได้ครับอะไรที่มันใช้บ่อยอ่ะก็ใช้อย่างงี้ก็ได้อย่างตรงเนี้ยฟิลเตอร์บางทีมันกด
หลายๆต่อใช่ไหมอย่างชมายความถึงมาเลือกฟิลเตอร์เพราะว่าตรงเนี้ยกว่าจะกดเข้าฟิลเตอร์นะเนี่ยมันกดปุ๊บมันก็ต้องมานั่งกดอีกทีนึงใช่ไหมนะครับก็อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับถ้าเกิดเราสู้เรากดไปเลยไม่ได้นะครับมันมีอันนึงนะที่ครูอมโพสแนะนำเลยนะครูอมตั้งหลายรอบมากนะว่าอันเนี้ยมันสำคัญมากแล้วมันใช้งานได้ดีจะเป็นตัวที่เป็นเซเรกเลเยอร์นะครับเซเรกเลเยอร์เนี่ยครูอมใช้ทัดอันนี้โคตรเวิร์กเลยเวิร์กมากๆนะครับคือบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะแต่ว่าอันนี้เวิร์กมากๆจริงนะอย่างเช่นอ่ะเนี่ยเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นเลเยอร์เห็นไหมครับเนี่ยซึ่งมันทำให้เราไม่ต้องมานั่งกดตรงนี้ครับนึกออกป่ะไม่ต้องมานั่งกดตรงเนี้ยนะเวลาเลือกแบบเวลาจะลงสีใช่ไหมเออแต่มีข้อเสียคือเวลาถางนี่ต้องกดพร้อมกันนะถ้าแบบเผลอไปกดทีเดียวมันก็จะเป็นทับนะครับก็นิดนึงแล้วกันนะนิดนึงเนี่ยเช่นครูออมจะเลือกตาเนี่ยครูออมกดเนี่ยเนี่ยแล้วก็เลือกตาได้นะครับอายเห็นไหมคือการกดอย่างเงี้ยมันเวิร์กมากครับสุดๆเลยกล้าบอกเลยว่าเนี่ยเลือกเปลี่ยนสีหาสีเพิ่มอะไรเงี้ยแบบแนะนำเลยนะว่าอันเนี้ยคิดคนมาแล้วแล้วก็ใช้มาแล้วใช้งานได้จริงนะครับคือกดทัชนะครับแล้วทีนี้มันจะมีอยู่3นิ้วไอ้3นิ้วเนี่ยสมมติว่าเราเลือก3นิ้วตวัดขึ้นนี้ใช่ไหมมันจะมีปุ่ม copy and paste นะครับซึ่งกลุ่มของ copy and paste อ่ะไม่แนะนำให้ไปใส่ในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มที่เป็น quick selection นะครับนะเพราะว่า copy paste มันสามารถใช้3นิ้วขึ้นอย่างนี้ได้อยู่แล้วนี่คือคอนเซปต์นะนะครับว่าทำไมถึงไม่เอา copy ล่ะ copy มันเร็วกว่าไหมอะไรเงี้ยเพราะ3นิ้วมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มันทำให้คุณทำงานเร็วขึ้นนะรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ได้เลยเอ้ยหรือเป็นวิธีที่แบบเอ้ยผมมีดีกว่านะเราแชร์กันได้นะเราก็แบบเฮ้ยดีกว่าก็พิมพ์มาคอมเมนต์ว่าเอ้ยใช้อย่างนี้สิดีกว่าหรือใช้อย่างนี้ไม่ว่าโอเคนะครูพิมพ์มาได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูออมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ